The Truth เจาะลึกจริงปิยบุตรหน้าแหกบุญเกื้อเบิกเนตรพระเจ้าอยู่หัวให้คำมั่นวันขึ้นครองราชคือการปฏิญาณตนแล้วจากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความต่างๆพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันผ่านทาง Facebook และยังมีหลายๆบทความหรือประเด็นที่นายปิยบุตรเผยแพร่มีการบิดเบือนรวมถึงให้ข้อมูลเพียงครึ่งเดียวอันนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความขัดแย้งในสังคมโดยวันนี้นายปิยบุตรได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงการปฏิญาณตนของพระมหากษัตริย์พร้อมกับแนบคลิปที่ตนเองได้พูดถึงกรณีดังกล่าวโดยมีข้อความระบุว่าการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฏิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและต้องปฏิญาณเพื่อแสดงสัญลักษณ์ใดหลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณตนต่อหน้ารัฐสภาหรือในที่สาธารณะประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ต้องปฏิญาณตนแต่ในประเทศไทยผู้เข้ารับตำแหน่งต่างๆที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตำแหน่งที่ต้องใช้อำนาจรัฐก็ล้วนต้องทำการปฏิญาณตนแต่มีตำแหน่งเดียวที่ไม่ได้กำหนดไว้นั่นคือคำกล่าวของนายปิยบุตรที่ได้กล่าวพาดพิงถึงสถาบันและล่าสุดนายบุญเกื้อปุษาเทโวอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่านายปิยบุตรตั้งหน้าตั้งตาปั่นกระแสว่าพระมหากษัตริย์ไทยควรต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งทำนองเดียวกับการทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีประหนึ่งว่ากษัตริย์ไทยมิได้มีการตั้งสัตยาธิฐานหรือปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่พระมหากษัตริย์ต่อประชาชนไว้เลยการปฏิญาณตนนั้นก็คือการให้คำมั่นตามแบบพิธีในวันพระราชพิธีขึ้นครองราชสมบัตินั้นก็จะทรงมีพระประถมบรมราชองค์การในวันนั้นซึ่งนั่นก็คือคำปฏิญาณคือคำสัตยาธิฐานของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชนนั่นเองเช่นรัชกาลที่1ความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีรัชกาลที่9ความว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามรัชกาลที่10ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปราชประเพณีของเรามีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์คงไม่ต้องถึงขนาดยกมือขึ้นแล้วต้องกล่าวคำพูดให้เหมือนกันกับประธานาธิบดีเขาดอกนะอาจารย์ป๊อกอีกทั้งกษัตริย์ไทยก็คือพ่อของแผ่นดินจึงไม่จำเป็นต้องมาปฏิญาณตนแสดงความเป็นพ่อกับลูกๆอีกถ้าต้องการเช่นนั้นก็ควรจะให้พ่อของอาจารย์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาสาบานตนกับอาจารย์ปิยบุตรก่อนจะอ้างตัวว่าเป็นพ่อโดยชอบธรรมก่อนสิครับจบสวัสดีบุญเกื้อปุษาเทโว The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย